พอเพื่อนๆถักมาได้ครบ4แถวนะคะ4แถวนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ4แถวเกี่ยวหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมารอหอนะคะจะมารอหอ4ตรงหลักแรกนะคะแล้วก็เราจะขึ้นโซ่2แล้วก็จะเกี่ยวหน้าไป6หลักนะคะ1 2สามสี่ห้าหกพอเราเกี่ยวหน้า6หลักนะคะเอฟเกี่ยวหน้า6หลักแล้วก็ขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะแล้วก็นับหลักถอยหลังนะคะมา6หลักลูกหมูจะนับเป็นหลักคู่นะคะลูกหมูจะนับ1 2แล้วก็3นะคะเราจะซีตรงหลักตรงนี้นะคะหลักที่6มันจะตรงกับหลักโซ่นะคะหลักแรกนะคะจะตรงกับหลักโซ่เลยนะคะหลักที่6เกี่ยวไหมเราจะซีนะคะเราจะซีตรงฐานแรกตรงนี้นะคะหมุนขึ้นมาซีตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่1หมุนแล้วก็ถักในช่องโซ่ถักในช่องโซ่นี้ก็คือ8ทีพอคอพันและควักนะคะ8ครั้งนะคะถักที8ครั้งนะคะ2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ x 1ครั้งนะคะ x 1ครั้งในช่องโซ่เดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะพอคอนะคะ F เกี่ยวหน้า3หลักนะคะในหลักถัดไป1 2 3ขึ้นโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็เราจะถัก F นะคะพอเราถัก F 3หลักแล้วนะคะแล้วก็โซ่6นะคะแล้วก็นับหลักจะไป C ตรงหลักแถวล่างนะคะไป6หลักนะคะนับย้อนถอยหลังนะคะนับย้อนถอยหลังไป6หลัก1ลูกหมูจะนับเป็นหลักคู่นะคะก็คือ1 2 3ก็คือตรงนี้นะคะจะซีตรงแถวล่างตรงนี้นะคะแถวล่างตรงนี้รู้สึกจะเป็นแถวที่2นะคะที่เราซีตรงนี้ก็คือเป็นแถวที่2นะคะซีตรงหลักตรงแถวที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะพอเราซีเสร็จแล้วก็โซ่1แล้วก็หมุนแล้วก็มาถัก8ทีในหลักโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7
8แล้วก็ x 1ครั้งแล้วก็มาเหมือนเดิมค่ะหัก f เกี่ยวหน้า3หลักนะคะหัก f เกี่ยวหน้าไปอีก3หลัก1 2 3โซ่6 1 2 3 4 5 6นับถอยหลังมา6หลักนะคะ1 2 3เราจะ4ตรงหลักที่6นะคะด้านหลังตรงหลักที่6นะคะก็หมุนแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งนะคะโซ่หนึ่งครั้ง8ทีในหลักโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบด้วย x 1ครั้งนะคะเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวหน้า F เกี่ยวหน้า3หลักนะคะ F เกี่ยวหน้า3หลักโซ่6 1 2 3 4 5 6อย่างนี้นะคะแล้วก็นับถอยหลังไป6หลัก1 2 3ตรงนี้นะคะแถวที่2นะคะตรงฐานล่างตรงแถวที่2หมุนชิ้นงานหัก8ที 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ปิดด้วย x 1ครั้งนะคะกลับมา 3fนะคะเกี่ยวหน้า 3F อีกหนึ่งค่ะนี่หลักถัดไป1 2 3แบบนี้นะคะเราจะเกี่ยวตรงฐานล่างนะคะเราจะ C ตรงแถวที่2นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะให้เราแบบเฉียงๆก็ได้นะคะถ้าให้เพื่อนๆลองดูว่าถ้าถักไม่ได้ตามแบบลูกหมูนะคะก็ลองใช้จินตนาการดูนะคะแต่ก็ให้แถวตรงกันนะคะให้แถวลายตรงเนี้ยตรงขอบนะคะให้เข้าตรงกันนะคะถ้าเกี่ยวแถวที่2ก็ให้เกี่ยวแถวที่2ทั้งหมดนะคะถ้าเพื่อนๆไปเกี่ยวแถวที่3นะคะลงไปอีกนะคะก็ให้เกี่ยวแถวที่3เหมือนกันนะคะมันจะได้ไม่เป็นคลื่นนะคะมันก็จะได้เสมอกันนะคะ
ให้นับลงมาก็ประมาณแถวที่2นะคะให้สังเกตดูนะคะก็4ตรงหลักที่6นะคะให้นับย้อนถอยหลังนะคะแถวแรกก่อนจะขึ้นเป็นเปียคู่นะคะแล้วก็อันแรกนะคะแถวแรกเนี่ยแล้วก็นับไป6หลักก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ล็อกนะคะการจับจุดนะคะว่าเราจะรู้ว่ามันจะทำให้เราถักง่ายขึ้นนะคะจุดในแต่ละจุดในแต่ละช่วงนะคะคือ3นะคะก็คือ3มีแค่หลักแรกเท่านั้นที่เราขึ้นเป็น6เพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้เขาเลยหลักแรกไปนะคะตอนที่เราขึ้นมันก็เลยต้องเป็น6 6F นะคะ 6F ตอนเราถักย้อนลงมาแถวแรกเราต้องย้อนมา6นะคะพอช่วงที่2พอช่วงที่2ที่เราเกี่ยวหน้ามาอีก3หลักนะคะตรงนี้เราจะเกี่ยวมาอีก3หลักถูกไหมคะแล้วเราก็นับถอยหลังมาอีกเป็น6นะคะก็เขาก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะจนจบแถวนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆถักไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูแถวต่อไปเลยค่ะมาดูการจบแถวที่2นะคะเปียแถวที่2เดี๋ยวมาดูการจบนะคะก็คือเราถักตรงนี้มาจนสุดแถวนะคะก็ซีตรงหลักแรกแล้วเราก็ซีไปอีก3หลักนะคะ1 2 3นี่นะคะเราซีมา3หลักนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6นับถอยหลังมา6หลักนะคะ1 2 3หลักนี้นะคะ1 2 3หลักนี้นะคะหมุนโซ่1หมุนชิ้นงาน8ทีในช่องโซ่นะคะ1 2 3 41ครั้งแล้วเราก็ซีตรงหลักด้านหน้านะคะล็อกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะขึ้นโซ่2 1 2เราจะเกี่ยวหน้านะคะไปทุกหลักนะคะเกี่ยวหน้า F เกี่ยวหน้าไปทุกหลักนะคะช่วงละ3 F นะคะช่วงละ3หลักนะคะ2
ช่วงต่อไป 3F เหมือนกันนะคะ1 2 3ถักไปจนจบแถวเลยนะคะจนสุดแถวเลยนะคะถักเหมือนกันเกี่ยวหน้า3หลักนะคะทำแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเดี๋ยวดูแถวต่อไปเลยค่ะพอเพื่อนๆถักมาจนสุดแถวนะคะจนจบแถวนี้แล้วเราก็ซีตัวเชื่อมต่อตรงหลักแรกนะคะซีผ่านเลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วก็เอฟเกี่ยวหน้า3หลักนะคะสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่6 1 2 3 4 5ข้ามเอฟเกี่ยวหน้านะคะไป6หลักนะคะเราจะมาซีตรงหลักนี้นะคะตรงปลายกีบที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วเราจะข้ามมาซีตรงนี้นะคะตรงปลายกีบตรงนี้ข้ามมา6หลักนะคะผ่านเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1หมุน8ทีในช่องโซ่นะคะทีแล้วก็เอ็กหนึ่งครั้งแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็มาถักเอฟนะคะเอฟด้านหลังนะคะเกี่ยวหน้า3หลักตรงด้านหลังนี้นะคะควักขึ้นมา3เอฟทำเหมือนแถวเปียแถวแรกนะคะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะทำเหมือนกันทุกอย่างเ
แล้วก็โซ่6 1 2 3 4 5 6ข้ามไป6หลักนะคะก็นับ1 2 3 4 5 6นะคะข้าม6หลัก4ตรงปลายกลีบหลักถัดไปตรงปลายกลีบกลีบต่อไปนะคะก็จะทำเปียนะคะทำเปียติดกันนะคะโซ่1 8ทีในช่องโซ่1 2 3 4 5 6 7ก็ x 1ครั้งเหมือนชิ้นงาน f เกี่ยวหน้า f เกี่ยวหน้า3หลักนะคะนี้นะคะโซ่6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้ามไปหกหลักนะคะสี่สี่ตรงปลายกลีบปลายกลีบต่อไปนะคะเชื่อมต่อกันนะคะให้เป็นเปียนะคะโซ่หนึ่งถักเหมือนแถวแรกนะคะถักในช่องโซ่8ทีเอ็กซ์หนึ่งครั้งหมุนชิ้นงานเกี่ยวหน้า F 3หลักโซ่6 2 3 4 5 6ข้าม6หลักสี่ที่ปลายกลีบต่อไปโซ่หนึ่งแปดทีในช่องโซ่โซ่หนึ่งครั้งหมุนชิ้นงาน 3F 3F เกี่ยวหน้า 3F นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้สลับวนไปจนจบแถวนะคะเพราะว่าชั้นที่1กับชั้นที่2เปียชั้นที่1กับเปียชั้นที่2ถักเหมือนกันนะคะชั้นที่3ก็ทำเหมือนกันค่ะชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ก็ทำเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าชั้นที่3แถวที่เป็นหลักโซ่ตรงนี้นะคะแถวสุดท้ายคือแถวที่3นะคะที่ช่วงโซ่ตรงเนี้ยที่เกี่ยวหน้า4แถวนะคะแถวที่3ของช่องโซ่เราจะลดด้วย A นะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะ
ไปจนจบนะคะไปจนจบให้ถึงแถวที่3นะคะให้ถักตรง F เกี่ยวหน้าไปอีก3หลักนะคะแล้วลูกหมูจะมาขึ้นแถวที่3เปียแถวที่3นะคะฐานเปียที่3ในหลัก F เกี่ยวหน้าในแถวที่4นะคะลูกหมูจะมาขึ้นตรงนั้นให้ดูนะคะส่วนตรงนี้จากตรงนี้ไปให้เพื่อนๆถักตรงนี้ให้จบนะคะแถวนี้ให้จบตรงเปียชั้นที่2จบพอจบแล้วก็ให้เพื่อนๆ F เกี่ยวหน้าไปอีก3หลักนะคะเกี่ยวหน้าอย่างเดียวไปอีกช่วงละ3หลักนะคะไปอีก3แถวนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้นะคะพอถักจบแถวนี้แล้วก็ถักตรงแถวนี้ต่ออีก3แถวนะคะไม่งงนะคะเพราะว่าถักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะมาขึ้นแถวที่3นะคะลดแถวที่3แล้วก็ขึ้นเปียแถวที่3นะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะตอนนี้ลูกหมูถักมาถึงแถวที่3แล้วนะคะถัก F เกี่ยวหน้ามาถึงแถวที่3แล้วนะคะทีนี้เราก็จะแถวที่4เราจะมาลด A นะคะลด A ก็คือ 2F เกี่ยวหน้าแล้วก็รวบห่วงนะคะขึ้นโซ่2นะคะตรงนี้ตรงหลักแรกพอเราเชื่อมต่อรอหอหรือ C นะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่2นะคะขึ้นโซ่2ก็จะ F เกี่ยวหน้านะคะ1หลักทีนี้เราก็จะลดนะคะ 2F เกี่ยวหน้าตรงนี้นะคะรวบไป1หลักแล้วก็ FF เกี่ยวหน้า1หลักสอง F เกี่ยวหน้ารวบห่วงนะคะก็คือ A นะคะ A 1หลัก F 1หลักแล้วก็ A 1หลักนะคะถักแบบนี้สลับไปจนสุดแถวนะคะA 1หลัก F A เสร็จแล้วก็ F 1หลักF นะคะแล้วก็ A 1หลักF 1หลักA เกี่ยวหน้านะคะ1หลัก F 1หลักถักไปจนสุดแถวนะคะจบแถวแล้วนะคะรอหอค่ะเชื่อมต่อนะคะ C ตรงนี้นะคะ C ตรงหลักโซ่โซ่2 F เกี่ยวหน้าเราจะ F เกี่ยวหน้าแถวแรกลายเปียตรงนี้แถวแรกนะคะไป6หลักสองสามส
สี่ห้าหกอย่างนี้นะคะพอได้หกหลักแล้วก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับถอยหลังมาหกหลักนะคะเราจะมาซีหกหลักแถวล่างช่วงแถวที่สองนะคะนับจากแถวบนลงมาจะเป็นแถวที่สองนะคะนับมาหกหลักนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือหลักนี้นะคะหนึ่งสองสามก็คือหลักนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักนี้นะคะหลักเดียวกับโซ่ประมาณหลักที่สองก็คือตัวนี้นะคะจะซีตรงหลักนี้นะคะแถวที่สองหนึ่งสองหลักนี้นะคะด้านหลังนับด้านหลังก็จะเห็นเป็นแถวที่สองนะคะประมาณตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามเราลงตรงหลักตรงนี้เลยซีผ่านโซ่หนึ่งหมุนนะคะแล้วก็8ทีในช่องโซ่นี้นะคะในช่องระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะถัก8ทีก็คือพอคอพันแล้วควักนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดแล้วก็ x หนึ่งครั้งเอฟเกี่ยวหน้าสามหลักนะคะหนึ่งสองสามโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับถอยหลังมาหกเอฟนะคะหนึ่งสองสามหลักนี้นะคะให้ตรงกันกับแถวแรกนะคะถ้าเราซีระหว่างช่วงไหนแล้วก็พยายามซีให้ตรงกันนะคะหมุนชิ้นงาน8ทีในช่องโซ่1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด x หนึ่งครั้ง
f เกี่ยวหน้า3หลักนะคะ f เกี่ยวหน้า3หลักถัดไปนะคะขึ้นช่วงใหม่นะคะ1 2 3โซ่6 1 2 3 4 5 6นับถอยหลังมา6หลัก1 2 3ตรงนี้4ตรงแถวล่างดูว่าหลักตรงกันไหมนะคะให้ดูตรงกันแล้วก็4ผ่านโซ่หนึ่งหมุน8ทีในช่องโซ่1 2 3 4 58 x 1ครั้งเกี่ยวหน้า3หลักถัดไปขึ้นลายใหม่นะคะขึ้นช่วงลายใหม่แถวใหม่นะคะเกี่ยวหน้า3หลักโซ่6 1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับย้อนหลังมาสี่นะคะหกหลักหนึ่งสองสามตีผ่านโซ่หนึ่ง8ทีในช่องโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 x 1ครั้งหักกลีบต่อไปนะคะช่วงกลีบต่อไป F เกี่ยวหน้า3หลักเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะ2 3โซ่6 1 2 3 4 5 6นี้นะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้ไปจนสุดแถวตรงนี้นะคะพอถักมานะคะ หลักตรงนี้เหลืออยู่2หลักนะคะตรงนี้นะคะเพราะตัวนี้เราเป็น A เรารวบไปแล้วนะคะนี่ก็อีกหนึ่งหลักตรงนี้เราจะรวบเป็น F เกี่ยวหน้านะคะอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่6 1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะแล้วเราก็นับถอยหลังมา6 1 2 3ประมาณหลักตรงนี้นะคะ4ช่องหมุน8ทีนะคะ1 2 3 4 5 6
8แล้วก็ x 1ครั้งก็มา c ตรงหลักแรกนะคะ c ผ่านตรงหลักแรกแล้วเราก็ c ไปอีก3หลักนะคะ1 2 3ทำทุกขั้นตอนเหมือนชั้นที่1ชั้นที่2นะคะทำเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็จะนับมา6หลัก1 2 3ก็ประมาณตรงนี้ที่ผ่าน นาที2 3 4 5 6 7 8 x 1ครั้งก็ c ตรงหลักนี้นะคะ c โซ่สองนี้นะคะเราจะได้ชั้นตรงนี้เราก็จะเป็น f นะคะ f เกี่ยวหน้านะคะช่วงละ3หลัก3หลัก3หลักนะคะแล้วก็ขึ้นกลีบข้างบนนะคะมาเชื่อมต่อกับกลีบข้างล่างนะคะให้ทำเหมือนกันนะคะทุกขั้นตอนนะคะลูกหมูจะข้ามนะคะกลีบที่3ตรงนี้ไปแล้วก็จะไปถักจบช่วงจบเลยนะคะตรงสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะวิธีการลดแล้วก็จบเลยนะคะช่วงกลีบสุดท้ายตรงนี้นะคะลูกหมูจะข้ามนะคะเพื่อน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 คงจะจำได้และคงจะถักได้นะคะเพราะว่าทำผ่านมาแล้ว2ชั้นนะคะไม่น่าจะงงเนาะเพราะว่าทำเหมือนกันอันนี้ก็จะเอฟเกี่ยวหน้าช่วงละ3หลักนะคะช่วงละ3หลักเหมือนเดิมนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็ขึ้นช่วงกลีบที่มาเชื่อมต่อกลีบที่2นะคะที่มาเชื่อมต่อนะคะให้เป็นเปียนะคะให้เป็นเปียนะคะก็คือถักเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนแถวที่1เหมือนชั้นที่1เหมือนชั้นที่2นะคะตอนนี้เราถักระหว่างช่วงที่เราจะขึ้นกลีบที่2นะคะก็คือ F เกี่ยวหน้าช่วงละ3 F เกี่ยวหน้านะคะไปจนสุดแถวนะคะถักไปจนสุดแถวเลยนะคะแถวชั้นที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานนะคะลดตรงนี้เก็บ
ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ติดปอมๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากติดปอมๆก็เย็บปิดหรือก็หากระดุมเม็ดใหญ่ๆนะคะมาใส่นะคะพอเราจบตรงกลีบสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บเกี่ยวหน้านะคะสลับกับ A นะคะเราจะลดตั้งแต่แถวตรงนี้ไปเลยนะคะF1 หลักแล้วก็ A1 หลักเกี่ยวหน้านะคะ2หลักรวบห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ F1 หลักA1 หลักF1 หลักA1 หลักF1 หลัก A1 หลักถักแบบนี้สลับไปจนสุดแถวนะคะ F1 หลัก A1 หลักF1 หลัก A1 หลักถักไปจนสุดแถวเลยนะคะวัดถักมาจนสุดแถวนะคะจนจบแถวแล้วเราก็ C ทีนี้เราก็ A A ไปทุกหลักเลยนะคะขึ้นโซ่2นะคะโซ่2แล้วเราก็ A ทุกหลักนะคะเราถัก A นะคะรวบเป็น A นะคะเกี่ยวหน้าทุกหลักไปจนจบแถวนะคะจะถัก A ไปจนจบแถวนะคะไปจนสุดแถวเลยนะคะลักษณะนี้นะคะถักไปจนจบเลยนะคะ A อย่างเดียวลดอย่างเดียวเลยนะคะลดด้วย A นะคะไปจนจบแถวนะคะThank you.
จบแถวแล้วนะคะแล้วก็ C เชื่อมต่อเลยนะคะ C ผ่านโซ่สองแบบนี้นะคะเราจะถัก F สุดแถวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลดด้วย A แถวสุดท้ายนะคะแถวนี้เราจะเป็น F แถวนี้เราจะเป็น F ทุกหลักนะคะถัก F ทุกหลักเราจะถัก F เกี่ยวหน้าทุกหลักนะคะพอเราถักแถวนี้จบเราก็แถวสุดท้ายเราจะลดด้วย A อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเย็บรูดติดปั๊มๆนะคะเกี่ยวหน้าทุกหลักนะคะมาจนจบแถวแล้วนะคะแล้วก็ C ค่ะเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะกับโซ่2หลักนี้เพื่อนๆจะตัดไหมแล้วก็เย็บรูดปิดเลยก็ได้หรือจะถัก A อีก1ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยปิดก็อีกรอบก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่วิธีที่ถนัดนะคะแต่ลูกหมูจะขอใช้ลด A อีก1หลักนะคะอีก1แถวนะคะจะลดด้วย A อีก1แถวนะคะแถวนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะจะลดด้วย A นะคะก็จะให้ช่องเขาเล็กลงนะคะจะได้ลูดปิดง่ายนะคะบางคนจะใช้แค่
แถวเมื่อกี้จบเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะไม่ฟิกตายตัวนะคะดัดแปลงได้เลยนะคะโอ้จะถักเออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งแถวนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะเหลือ F ตัวหนึ่งนะคะ F ตัวหนึ่งแล้วก็เกี่ยวไปเลยนะคะไม่ต้องลดนี้นะคะแล้วก็ C ปิดชิ้นงานเลยค่ะ C เชื่อมต่อปิดชิ้นงานที่หลักแรกเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะสู้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัดไหมเก็บเลยค่ะนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะช่องก็จะเล็กนะคะถ้าเมื่อกี้เราไม่เออีกตัวหนึ่งช่องตรงนี้เขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เข็มเก็บปิดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าลูกหมูอยากให้ช่องเขาเล็กแล้วเราเวลาเราเก็บมันก็จะเก็บง่ายเวลาดึงลูดมันก็ดึงไม่ยากนะคะนี่นะคะก็เก็บเลยเข็มสอดตรงนี้ตรงที่เป็นช่องระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะเก็บเพื่อลูดปิดห่วงนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะลูดง่ายแป๊บเดียวถ้าเป็นช่องใหญ่เวลาลูดอ่ะมันลูดยากค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้เพื่อนๆแบบไม่ต้องถ้าไม่ชอบแบบปอมๆนะคะก็ใช้กระดุมก็ได้นะคะหรือก็เย็บปิดเลยก็ได้นะเป็นลักษณะนี้นะคะงานก็เสร็จแล้วนะคะนะคะถ้าไม่ติดปอมๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าติดกระดุมก็จะสวยอีกแบบนึงนะคะหมวกใบนี้ก็จบแล้วนะคะหากเพื่อนๆติดช่วงระหว่างถักตรงไหนนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้นะคะคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าลูกหมูมีเวลาลูกหมูก็จะเข้าไปตอบคำถามหากมีข้อสงสัยนะคะหากมีตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดนะคะเสียงพูดอาจจะไม่ชัดนะคะหรือว่ามีเสียงรอบข้างแทรกซ้อนนะคะก็เนื่องจากว่าบ้านของลูกหมูอยู่ในสวนนะคะอาจจะมีเสียงสุนัขเสียงไก่เสียงนกอะไรนะคะก็อาจจะแบบมีเสียงแทรกนะคะอาจจะทําให้เพื่อนๆทําให้เป็นการรบกวนเพื่อนๆนะคะแต่ก็คือธรรมชาติค่ะลูกหมูอยู่กับธรรมชาติมากนะคะเสียงของลูกหมูนั้นบางทีอาจจะพูดดังมากกว่านี้ก็ไม่สามารถพูดได้นะคะนี่ก็ลูกหมูก็ใช้ไมค์ช่วยนะคะเพราะว่าลูกหมูพูดเสียงดังมากๆแล้วลูกหมูก็จะเสียงหายนะคะเสียงก็จะแหบไปเลยอย่างนี้นะคะ
ก็นี่ก็พยายามพูดตะเบงเต็มที่นะคะแต่ก็ได้เท่านี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับหมวกใบนี้นะคะหมวกลายนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ